วัสดีครับครูปอนะครับวันนี้จะมาสอนในส่วนของคอร์ดอ้อนนะครับวันนี้จะเป็น EP พิเศษอีกอันนึงนะครับที่เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามแล้วก็สงสัยเนาะเวลาเจอคอร์ดแบบนี้เนี่ยมันเล่นยังไงนะครับเจอ G ทับ B อย่างนี้นะครับหรือว่าเจอ C ทับ E อะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันหมายถึงอะไรทีนี้ให้ทำความเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเหมือนว่าในคอร์ดเนี่ยที่มันเป็นตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าสมมติเราไปเจอเนาะสมมติเหมือน C ทับ E นะครับตัว C เนี่ยคือตัวคอร์ดมันนะแต่ว่า E เนี่ยครับเขาไอตัวหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวเบสของมันนะครับคือถ้าเกิดเราเกามันจะเพาะในเวลาที่เราใช้เกานะครับเนี่ยเหมือนเวลาที่เกาสมมติ C อย่างนี้นะครับพอไป C ทับ B เหมือนเบสมันมีการเดินถอยหลังนะครับแทนที่จะเป็นคอร์ด C ใช่ไหมครับแล้วก็ไป G แต่อันนี้เป็น C แล้วก็ไปเหมือน C ทับ B ตรงนี้นะครับก็ตัวด้านหลังเป็นตัวเบสนะครับทีนี้ตัวที่มันเจอบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์ดที่อยู่ในคีย์ G นะครับคีย์ C ตัวที่มันเจอบ่อยๆนะครับจริงๆมันก็จะสแลชด้านหลังนี่ได้ทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีพื้นฐานรู้หน่อยว่าตัวเบสของแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในคีย์ G ให้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าคีย์ G เนี่ยก็จะเจอบ่อยเนาะเนี่ยสมมติผมจับเป็นเหมือนคอร์ด G นะครับด้านล่างอันนี้ผมจับเป็น G 5นะครับก็ G5 นะครับก็จะมี2นิ้วอยู่ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเบสนะครับซึ่งตัวเบสของมันก็ผมเรียงไปเลยเนาะมีตัว G ใช่ไหมครับอยู่ในสายที่6ตัว A ก็สายเปล่าเนี่ยนะครับสายที่5 B ก็สายที่5นะครับเฟสที่2 C ก็สายที่5เฟสที่3นะครับเอาแค่3ตัวนี้ก่อนนะเวลาเกามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย G ตรงนี้ก็จะเป็น G ใช่ไหมครับแล้วก็ G ทับ A นะครับอันนี้G ทับ B G ทับ C นะครับอันนี้ G ทับ D นะครับแล้วก็ G ทับ E มันก็จะบอกว่าเป็นคอร์ด E minor ก็ได้นะเพราะมันเก่าเหมือนกันเนาะแล้วก็ F sharp G ทับ F sharp นะอันนี้ผมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์เนาะว่าจะเห็นว่าด้านล่างของผมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนคอร์ดอะไรเลยนะครับซึ่งมันจะสามารถทำให้เราจริงๆมันจะเหมือนกับไปทับหรือว่าคอร์ดออนกับตัวไหนก็ได้บางคนก็เรียกคอร์ดออนบางคนก็เรียกเหมือนกับตัวสแลชนะครับบางคนก็เรียกคอร์ดทับอย่างผมเนี่ยเรียกตัวเป็นคอร์ดทับเนาะเหมือน C ทับอันนี้ C ทับอันนี้อะไรแบบนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็ในคีย์ C เนี่ยที่เจอบ่อยๆก็จะมีพวก Cแต่พวกนี้เนี่ยมันจะได้ยินเวลาที่เราเกานะครับเวลาที่เราเกาเนี่ยมันจะชัดมากแต่ถ้าเราดีดเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยต่างกับเสียงคอร์ด G นะครับแต่เวลาเกาเนี่ยอันนี้ไว้ประยุกต์ใช้ในการเกานะครับเนี่ยอย่าง C คอร์ด C พอ C ทับ B นะครับเนี่ยตัว B โน้ตตัว B มันก็เมื่อกี้ที่บอกมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนอันนี้ถ้า C ทับ A ใช่ไหมครับแต่ว่าปกติอันนี้มันก็เหมือนคอร์ด A minor อยู่แล้วนะครับหรือ C ทับ G นะครับอย่างเพลงที่ใช้ตัวนี้นะครับก็อย่างเพลงของ Wish นะครับที่เป็นอินโทรขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นคอร์ด C แต่ว่าเขามาจับ C ด้านในนะครับ C เนี่ยนั่นก็เป็น C ทับ G นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันยังคง C อยู่แล้วก็เป็นA minor นะครับ C ทับ A ก็จะเป็นตัวอย่างในหลายๆเพลงนะครับหรือว่าวันนี้มีเป็นคอร์ด D minor เนี่ยครับเหมือนเพลง Holiday อย่างงี้นะครับเพลงเก่าๆเนาะของ Scorpion ก็จะเป็น D minor นะครับเก่าขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็น D minor แล้วก็ทับด้วยตัว C นะมันก็จะให้เสน่ห์เนาะแต่ว่าเวลาดีดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเข้าก็ต้องเก่านะครับก็มีแบบอันนี้ก็เป็น D minor แต่ว่าทับด้วย B flat นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆเนาะแล้วก็ในคีย์ C นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันก็เรียงไปเลยอ่ะจะ C ทับ D เนี่ยจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะC ทับ E เนี่ยก็จะเจอคือตัวจับคอร์ด C นี่นะครับแต่ว่าเราเกาเบสเนี่ยอยู่ที่ตัว E นะครับหรือสายที่6นั่นเองหรือว่า F นะครับ Fถ้า F ทับ A อย่างนี้นะครับก็คือจับคอร์ด F อันนี้แหละครับที่เราจับอยู่ประจำเนี่ยครับใช้แค่3นิ้วนี้ก็ได้นะครับแล้วก็
นี้จะเป็น F ทับ A นะครับตัวเบสอยู่ที่ตัว A นะครับนี่ก็ประมาณนี้อย่างเช่นคีย์ D แบบเท่ๆอีกอันนึงก็คือแบบ D แล้วก็ทับ F sharp อันนี้ก็เจอบ่อยนะครับผมก็บางทีใช้นิ้วโป้งขึ้นมาเลยนะนิ้วโป้งขึ้นมาถ้าไปลองฝึกดูก็ได้นะครับจริงๆมันจะต้องจับเป็นแบบนี้แหละขึ้นมาอย่างนี้นี่ยากนิดนึงแต่ผมจับ D แล้วผมก็เป็นนิ้วโป้งไปเลยนะนี่ครับอันนี้ D ทับ F sharp แล้วก็ D ทับ G D ทับ A นะครับแล้วก็อันนี้ D ทับ B นะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวเบสแล้วก็ D ทับ C sharp คือมัน D ทับ C ก็ได้นะแต่ว่าอยู่ในคีย์ของมันเนี่ยคือจะเป็นตัว C sharp นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทฤษฎีดนตรีนึงในคีย์ E ก็จะยากนิดนึงเนาะอย่าง E ทับ G sharp อะไรอย่างเงี้ยในคีย์ E ผมก็ไม่ค่อยได้เจอมากเท่าไหร่ไม่ค่อยได้จับนะครับไม่เจออย่างเนี้ยอย่างเพลงคิดถึง Silly Fool เนี่ยครับเนี่ย E แล้วก็เป็น E ทับ D sharp นะครับก็จะใช้สำหรับการเกานะครับก็ถ้าเราเกากีตาร์ได้เนี่ยลูกเล่นอันนี้ก็เหมือนอย่างเราจะจับคอร์ด G อย่างงี้นะครับใช่มั้ยครับแล้วก็ไป D ไป E minor อย่างงี้นะครับเราก็ใช้การเกาที่เป็นแบบใช้ไอ้ตัว D เนี่ยเอาเป็นตัว D ทับ F sharp นะครับมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเนาะนี่ถ้า G ไป D เนาะแต่ถ้าเป็น G แล้วไป D ทับ F sharp นะก็จะเป็นฟิลอย่างนี้นะครับหรือว่าในคอร์ด C ก็ได้นะนี่ครับอันนี้ก็ C C ทับ B C ทับ A มั้ยนะ C ทับ G C ทับ F แล้วก็ C ทับ E แล้วก็ไป D minor อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไอเดียเนาะนะครับเดี๋ยวผมสุดท้ายนี่ลองเป็นคีย์ G นะเนี่ยเดี๋ยวผมเรียงให้ดูอีกครั้งนึงเนาะอันนี้สรุปนะครับผมจับคอร์ด G อย่างงี้นะครับแล้วผมเปลี่ยนตัวเบสข้างบนนะครับเริ่มนะ3 4G ทับ A G ทับ B นะครับ G ทับ C G ทับ D แล้วก็ G ทับ E นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น G ทับ F sharp นะครับลองไปดูนะครับลองไปลองฝึกเกาพวกนี้ดูหรือว่าเวลาเห็นคอร์ดพวกนี้สรุปง่ายๆคือไม่ต้องตกใจนะครับจับตัวด้านหน้ายิ่งถ้าเราดีดเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเท่าไหร่เลยนะครับส่วนเพลงหลายๆเพลงก็เดี๋ยวนี้เพลงสมัยใหม่เนี่ยใช้คอร์ดพวกนี้เยอะนะครับจะเรียก slash หรือเรียกให้เท่ก็คอร์ดออนนะครับผมก็มารู้ชื่อทีหลังเหมือนกันเมื่อก่อนผมจะเรียกคอร์ดทับก็จะรู้ว่าใช้เวลาที่เกากีตาร์นะครับโอเคเป็นไงบ้างไม่รู้นะครับเข้าใจหรือไงคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับว่าเข้าใจไหมหรือว่ามันอธิบายได้โอเคหรือว่ามีตรงไหนไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะหรือว่าคุยเข้ามาในเพจได้นะครับจะได้ตอบโต้กันได้อธิบายกันได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตรงไหนไม่เข้าใจยังไงผมจะได้เอาคอมเมนต์นะครับคำติชมเนี่ยไปปรับปรุงนะครับแล้วก็พยายามอธิบายให้ง่ายขึ้นเนาะนี่ก็พยายามเรียบเรียงแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์นะครับในการที่ถ้าเราจะพัฒนาตัวเองยิ่งจะเกากีตาร์นะครับแล้วก็จะเล่นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยก็จะเจอพวกนี้บ่อยนะครับก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องสอนนะครับกดไลค์ในเพจเนาะแล้วก็ Subscribe เอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเพลงที่เป็นฟิงเกอร์สไตล์มากขึ้นนะครับกับเพลงที่เป็นมาแรงส่วนในเรื่องของเพลงที่รีเควสต์นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนให้ว่าผมทำยังไงเนาะแล้วก็เข้ามาพูดคุยในเพจนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงฝากช่องไว้ด้วยนะครับถ้าชอบความรู้ดีๆอย่างนี้ก็ Subscribe ไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ